ที่30มิถุนายน2560ณหอประชุมอารีวัลยะเสวีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการแสดงรอบปฐมทัศน์ของละครเวทีการกุศลรามาดราม่าครั้งที่10ในชื่อเรื่อง Paper Bird โดยเงินรายได้ของทั้งโครงการละครเวทีการกุศลเพื่อนำเงินรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ณสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จังหวัดสมุทรปราการศูนย์วิจัยที่ทันสมัยที่สุดในเมืองหลวงเธอเองมาจากเมืองเล็กๆคงจะต้องปรับตัวสักหน่อยคุณเป็นใครหรอคะไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังมีความเอาชีวิตรอดมาทำตัวทดลองเพื่อช่วยพวกพ้องผู้มวลมนุษย์โอ๊ยจะทดลองชิ้นใหม่เข้าไปอีกแล้วไม่เปิดจริงจริงด้วยเจ๊คุยอะไรกันอยู่ล่ะครับก็งานวันนี้ก็เป็นละครเวทีดรามาดราม่าครั้งที่10นะครับก็เป็นละครเวทีที่จัดโดยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อหารายได้เนี่ยสมทบทุนให้มูลนิธิรามาธิบดีนะครับโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยสมทบทุนให้มูลนิธิรามาธิบดีทั้งหมดเลยเพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนได้เร็วๆนี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนผู้ชมทุกท่านนะครับให้ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับของนักศึกษาที่นักศึกษานี่ตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจซ้อมกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับเพื่อให้มีละครเวทีที่สามารถที่จะให้ผู้ชมมาชมแล้วก็ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการก่อสร้างโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับเพื่อการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปนะครับ